คือภาพที่เคยผ่านตาท่านมาแล้วเรื่องรักโรแมนติกของหนุ่มสาวคู่นี้เพราะฉันในระหว่างที่ฉันมีชีวิตอยู่ซึ้งฉันน่าจะมีชีวิตอยู่มีความสุขนานน่าจะได้เลือกได้ตัดสินแต่ก่อนที่จะมาเป็นฉากเมื่อกี้นี้นะครับคุณดูเบื้องหลังก่อนครับอ้าวนี่ไหวอะไรคะขอโทษนะเขาขำไปไม่รอดถูกไปไม่รอดแล้วทำไงฮะเพื่อนบอกให้เทคนึงนะเอาอะไรเหมือนเดิมเลยคะเหมือนเดิมคุณดูต่อไปจะนับแล้วเริ่มแล้วโอ้ได้ได้โอ้นี่ดีสวยสวยดังพระเอกมาไงมามุมเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างและแล้วก็ขำเหมือนเดิมเป็นอะไรคะคุณฟังเขาถือเขาขำอะไรยังขำอยู่ทำไมพยายามไม่นึกถึงหน้าพี่อ้าวเขาขำหน้าพี่หน้าพี่หน้าพี่ขำแล้วไม่ขำแล้วแล้วพระเอกไม่มีมั่งไงฮะตัวพระเอกมันก็ต่างคนต่างมีเดี๋ยวคุณค่อยดูต่อไปดีกว่าว่าจะมีหรือไม่มีนะนางเอกเขาจัดเสื้อผ้าใหม่นะในการทำงานก็เป็นอย่างนี้นะครับบางทีก็มีการผิดพลาดกันบ้างคุณดูพลาดแล้วนั่นโว่ไปเลยเห็นไหมนักแสดงว่าเราก็ต้องแก้ไขความผิดพลาดเหมือนกันคือหัวเราะหรือแม้กระทั่งยกมือไหว้ขอโทษอย่างที่เห็นคนไม่ผิดก็เหยียดหยามคนที่ผิดไปเยาะเย้ยกันไปต่างๆนานาการขำนั่นแก้ปัญหาได้เหมือนกันนะครับคือไม่เขินแต่ก็ดูสิฮะบางทีคนผิดก็ใช้กำลังตอบโต้ผู้ที่เยาะเย้ยหัวเราะเหมือนกันครับคุณดูอย่างตอนนี้นางเอกเขาเยาะเย้ยพระเอกว่าดูใช่ไหมก็ผิดเหมือนกันแหละแล้วพระเอกทำไงพระเอกก็ทำไงก็ไม่ได้ทำไงนี่แหละใช้กำลังว่ากันอย่างนั้นเลยเกเรหยอกล้อกันมันดึกแล้วนะครับช่วงนี้นะครับก็หาอะไรมาทำให้มันหายง่วงเราจะเริ่มกันใหม่ต่อไปหยุดยิ้มยังเขาทำอะไรกันคะเขาตั้งสมาธิกันครับสวดมนต์เหรอไม่ถึงกับสวดมนต์นะพี่แต่ว่าตั้งสมาธิอย่าหัวเราะกันแล้วกันเทคนี้คุณเคยดูจะไปรอดหรือไม่รอดคุณดูต่อไปเริ่มแล้วอุ้ยรอดแล้วนี่ครับนางเอกกำลังทำความรู้สึกว่าจะออกไปได้ยังไงอยู่คนเดียวเหรอคะคนเดียวเอามีแสงรอดเข้ามาดีใจสีหน้าแสดงความดีใจแล้วจะให้แสดงอยู่อย่างนี้ต่อไปด้วยความชื่นชมว่าจะออกไปได้แล้วต้องทำอยู่นานแค่ไหนอะคะจนกว่าจะสั่งคัดนะแล้วถ้าไม่สั่งคัดล่ะคะไม่สั่งคัดเหรอคะคุณดูสิคะเมื่อไม่สั่งคัดนางเอกออกไปทางแล็บเลยค่ะดูสิคะดูสิคะเมื่อยนานเก๊กหน้าไว้นานเนี่ยครับดูฉากนี้พ่อประจักษ์แกรู้ดีรู้ไปหมดทุกอย่างเลยคุณดูนะฮะจริงเหรอคะครับบ้านไหนอ่ะบ้านนี้บ้านที่เปิดดิโอ้จ้าอ่ะแล้วที่สุดก็เดินชนกล้องตัวเองอะไรครับเห็นไหมฮะความผิดพลาดของเขาก็มีอยู่เหมือนกันอันนี้ละครฉากเศร้าของพีเรียดในมุ้งอยู่ในมุ้งตลอดเศร้าต้องอยู่ในมุ้งเหรอฮะเศร้าแต่ก็ต้องมีอยู่ถ้าอยู่ในมุ้งก็ยังมีเรื่องขึ้นมาได้คุณดูวายแล้วเห็นไหมวายคราวที่แล้วโดนหัวโดนหัวอันนี้โดนคราวนี้จะเต็มหน้าเลยเนี่ยครับอะไรโดนกล้องครับมีปัญหากับกล้องมากเลยเขาคงไม่ถูกกับช่างกล้องมั้งผมว่ามีกันอยู่เรื่อยนะฮะถูกเอาล่ะเศร้าต่อเริ่มนี่ช่างกล้องก็อยู่ในมุ้งด้วยนะครับแกกลัวยุงกัดครับอันนี้เป็นฉากอัดเสียงของพี่สมัยเมื่อเวลาอ่านจดหมายด้วยลำพึงลำพันกับตัวเองไว้ดูนะมันเป็นการอัดเสียงพี่รักมันใช่ไหมคะอ๋อก็ไม่ต้องแสดงไม่ต้องแสดงและข้างหลังนั่นอะไรข้างหลังนั่นผู้บริวารพวกอยากออกกล้องด้วยเห็นเขาพูดเขาออกกล้องออกเขาด้วยนั่นพระเอกทำตาเวอร์ทำปากหวอดูสิครับนั่นฉากนี้หลังจากซักซ้อมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเทปที่จะสั่งว่าจะบันทึกเทปครับแล้วเขาทำอะไรกันคะทุกคนก็คุยกันนอกเรื่องคุยกันเรื่องส้มตำอะไรคุณฟังดูแล้วกันคุยคนละเรื่องเลยเดี๋ยวดำต้นไม้เขาแดงๆนะเดี๋ยวมีทองปองขึ้นเดี๋ยวใช่เดี๋ยวเห็นหินไม่รู้คุยเรื่องอะไรกันจ้างไม่ใช่ในบทเลยเหรอคะนี่ไม่ใช่ในบทฮะโอ้ไหมไหมเนี่ยนะทำผิดนางเอกกวาดสายเสียแต่กระเสียงแจ๋วเชียวนี่ดูไหมคนนี้น่ารักฉะนั้นน่ะภาพปูโต๊ะเอาเริ่มเปิดมาอะไรเองหัวเราะเลยไม่รู้ขำอะไรมาจากไหนเปิดก็ขำแต่พอเริ่มเอาใหม่คุณดูที่จะเล่นกันแล้วใช่ไหมเอาครับนี่แหละครับจะขำกันไหมเล่นได้ไม่มีปัญหาเขาจะไปเที่ยวกันเหรอป้าค่ะไปกันหมดเลยคุณนายน้องคุณใหญ่คุณพี่ตะไหมไปด้วยกันนะคะเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้นะตอนแรกๆฮะที่เริ่มอัดเทปพระเอกเวียงเอกโคลมาให้เสียหลักลงไปหู้ยไม่ไหวแล้วครับเจ็บปวดไปหมดผมว่าคราวนี้พระเอกเขาคงจะ
วางตำแหน่งลูกผิดไปหน่อยฮะลูกอะไรวางลูกขาวไปในทางที่ไม่ถูกทิศทางนะนางเอกเลยล้มในระนาดเลยก็ต้องเริ่มกันใหม่ไม่ถึงเลือดครับเป็นความผิดพลาดของพระเอกแรงไปหน่อยประทองจะตีให้น่ะเจ็บสิคะอุ๊ยฉากนี้จำได้ค่ะดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาใช่ไหมคะก็ไม่แน่กุดตามใจถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่หวังจะให้ใครได้เอาแล้วขโมยแหวนไปวะดีแต่ใครเอาไปคะต้นบ่านี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาไปเลยครับเอาคุณดูฉากต่อไปนางเอกนอนอยู่มีคนมาเข้าประตูพระเอกตกใจรีบเปิดพัวว้าวอุ๊ยใครคะช่างภาพของช่องสามทำไมอ่ะจำหน้าไม่ดีนะครับเนี่ยดูสิครับสิ่งทุกอย่างเลยจำได้ค่ะฉากบ้านพักในกรมพระเอกเครื่องกรประทองอยู่คุณดูให้ดีแต่เท่นะคะอุ๊ยเขาต้มหยดกินด้วยความโมโหเขาเงี้ยแต่ก็เล่นต่อต่อสิอ้าวค่ะเข้ามาอีกแล้วคุณนั่นเห็นไหมผมบอกให้จำมาช่างภาพจำได้ค่ะที่มาเคาะประตูเมื่อกี้วินางเอกสีไวโอลินครับเขาก็ต้องฝึกฝนหน่อยครับเพราะอุ้ยไวโอลินลืมบทเอาใหม่คือฉากนี้เป็นฉากที่นางเอกสีไวโอลินและจะหันไปเจอพระเอกสบตากันแล้วหยุดชะงักเก็บไวโอลินเมื่อเก็บไวโอลินแล้วพระเอกก็จะลงนั่งลงถอดรองเท้าออกถอดรองเท้าเสร็จเรียบร้อยก็จะยืนขึ้นและทักนางเอกว่าวนิดาโอ้โหก็ซึ้งสิคะซึ้งครับเหมือนฉากรักเจอกันสองคนครับอยู่กันสองคนครับพระเอกเริ่มถอดรองเท้าแล้วนางเอกก็เก็บไวโอลินแล้วพระเอกถอดรองเท้าไปหนึ่งข้างแล้วนางเอกเก็บไวโอลินเสร็จตั้งนานแล้วพระเอกก็ยังไม่ยืนทักสักทีนางเอกเลยสงสัยว่าทำไมถึงไม่ยอมทักหันไปดูพระเอกหัวเราะทันทีเลยอ้าวถอดรองเท้าไม่ออกอีกข้างนึงครับมันแน่นกว่าข้างซ้ายข้างขวาฉากนี้ถ่ายกันดึกมากแล้วครับคุณรู้ไหมพี่สมัยกลัวอะไรกลัววานิดาไม่ใช่ครับฉันกลัวเทียนเนี่ยไม่ใช่กลัวอะไรล่ะคะฮะฉันเอาเทียนมาให้เธอกลัวนี่ไงนี่โอ้โหนางเอกมูปลอมนะฮะนี่นางเอกอิจฉาตัวอิจฉานี่คะเนี่ยครับตัวอิจฉาเลยวิ่งหนีกลับบ้านเลยไม่ยอมถ่ายทำต่อนะฮะทิ้งรองเท้าไว้ข้างนี่คุณเห็นไหมเนี่ยพระเอกอยู่ไหนครับพระเอกอยู่นั่นนั่งขำพอใจมากวางแผนกันวางแผนกันอิจฉาตัวอิจฉาเหมือนกันถูกใจเขามากละแกง่วงรู้อ๋อจำได้ฉากนี้ผู้ช่วยนางเอกอิจฉาตัวอิจฉาอีกทีนึงครับคุณรู้ไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นในน้ำส้มครับอะไรคะนี่ไงไอ้หัวเขียวอ่ะมันมาโดยบังเอิญนะเนี่ยฉันช่วยเองดีกว่านะหลายคนคงยังจำได้นะครับว่าพระเอกกับนางเอกเริ่มรักกันใหม่ๆฉากนี้ครับอ๋อจำได้ค่ะเดี๋ยวพอรดน้ำต้นไม้ด้วยกันนี่ไงแล้วกันแป๊บนึงแล้วก็จบฉากเนี่ยตอนดูทีวีเนี่ยฮะจบตรงนี้ค่ะครับทีนี้นักแสดงเนี่ยเมื่อพุ่มกับรายการยังไม่สั่งคัดสั่งตัดเนี่ยเขาก็ต้องแสดงกันต่อๆไปครับอุ้ยฮะแล้วจะพูดอะไรกันล่ะคะเดี๋ยวก็รู้ว่าเขาจะพูดอะไรคุณก็ฟังต้องพูดอะไรซึ้งๆแน่เลยฟังดูระวังน้ำท่วมเห็นไหมครับท่วมบ้านพูดสิอันนี้อะไรแล้วเดี๋ยวมาพบกันอันนี้อยู่ว่างๆแล้วสั่งให้ทำอะไรก็เป็นธรรมทั้งนั้นนักแสดงนะครับเป็นอย่างนั้นครับแกงง่วงอุ๊ยแน่ให้ป้าทองทำเหรอคะป้าทองแกก็นั่งจะหลับอยู่แล้วดูที่จะมาหรือไม่มาไม่มาหรอกป้าทองเหรอคะจะยอมทำอะไรง่ายๆดูหน้ากันสิเมื่อยเชียวมาแล้วลงนั่งยิ้มด้วยเห็นไหมไม่รีบบอกให้ทำอะไรเป็นทำเดี๋ยวพบกันนะคะโอ้โหแหววกว่าบายบายด้วยปักมือด้วยทำทุกอย่างแล้วนั่นมาทำไมอีกนั่นร่วมเฟรมร่วมเฟรมเดี๋ยวก็มาเจอกันที่นี่ค่ะเอาด้วยเหรอคะเอาด้วยเนี่ยนะบายบายบอกเดี๋ยวเจอบายบายได้ไงเราจริงอย่างนี้เอาละครับอีกสักครู่กลับมาพบกับเบื้องหลังละครวนิดาต่อนะครับYou're my only one.
ตอนนี้ก็กลับมาดูเบื้องหลังละครวนิดาต่อครับเนี่ยครับนางเอกและผู้ช่วยนางเอกเนี่ยเขาแกล้งพระเอกสองคนนี่เหรอคะสองคนเล่นดีทั้งคู่เลยครับเขาเก่งครับยุ่งละพระเอกโมโหละแล้วยังไงฮะถ้าทางจะเล่นได้ยาวตลอดถ้าจะดีนะฮะฉากนี้มันก็ไม่แน่คุณติดตามดูต่อไปอุ้ยเดี๋ยวค่ะคุณผู้ชายค่ะเดี๋ยวคิวก็แม่นคุณนิดมีเรื่องจะขอคุยกับคุณผู้ชายนิดเดียวค่ะแป๊บเดียวค่ะขลุ่มเท่มาเท่ไปแล้วนางเอกตามคุณดูตอนนี้ให้ดีคุณดูให้ดีๆนะนี่ไงผมบอกแล้วทำบ้านฉันพังเหรอนางเอกก็ชนหัวสาวพระเอกเลยโวยทันทีเลยทำบ้านฉันพังเหรอนางเอกทำไงคุณรู้ไหมไหว้หัวสาวนั่นแหละผู้ช่วยนางเอกก็มาช่วยปักหัวสาวนะคะพระเอกก็บอกฉันอุตส่าห์เตะแทบแย่เสียฟิลลิ่งหมดเลยนี่หลังจากซ่อมหัวสาวเสร็จแล้วถ่ายใหม่คิวแม่นอย่างนี้ผ่านตลอดแน่ๆเลยนะคะโกรธมากสีหน้าโกรธมาดครึ้มเลยเห็นไหมโกรธสองคนนี้หัวเราะเหมือนจริงเลยพระเอกก็เลยหัวเราะมั่งสิหัวเราะทำไมคะอยากหัวเราะเหมือนจริงนี่เลยหัวเราะกันต่อแล้วคุณรู้ไหมพอพระเอกยิ่งลองหัวเราะแล้วเลิกยากหัวเราะไม่ได้นั่นแหละแกขำจนนั่นแหละพี่กายไปพระเอกเขาโกรธนางเอกใช่ไหมคะครับอันนี้โกรธของจริงที่ออกอากาศนะครับมีอันที่ไม่ได้ออกอากาศด้วยเหรอคะมีสินี่ไงปิดวับปิดสิปิดได้สิปิดไม่ได้ติดหูมุ้งไงถูกแล้วนี่ทำไงคุณดูใหม่นี่ซ่อมเหรอคะซ่อมประตูแล้วเริ่มใหม่ปั๊บอะไรคะดูชนจมูกพระเอกเลยแล้วเขาเอาจมูกมาชนประตูทำไมคะประตูไปชนจมูกเขาบังคับดูแกโวยวายใหญ่เลยทีนี้ก็ต้องเอาใหม่ก็ต้องเอาใหม่อ้าวเริ่มเอาใหม่แล้วเป็นไงฮะคุณดูไม่มีทางได้เดี๋ยวกุดิกอยู่เลยอ้าวนางเอกขำอยู่นะสามแล้วอ้าวขำมั่งกว่าจะได้คุณเลยอ้าวตั้งสติกันไปสำเร็จอันนี้ครับก็เป็นเรื่องของหมาคนรักหมาและวิธีเลี้ยงหมาครับคุณดูอุ้มเอาไว้อุ้มเอาไว้อยู่นิ่งไหมถ้าจะไม่นิ่งดูซะก่อนนั่นมันจะไปไหนนั่นนั่นเล่นกับหมาฟับนั่นเล่นกับหมาหมาเลียปากสิไปเลยมาดูนางเอกมาอาบน้ำให้หมาไปไหนหมาไม่อยู่หมาไปแล้วหมาไปแล้วอ้าวกลับมาใหม่ฟอกแชมพูให้เย็นใจจะได้ไปไหนจะได้อยู่กับที่อยู่นะฮะคราวนี้อืมโอ้ยท้องห่าเลยโอ้ยไปไหนโอ้ยก็ไม่อยู่อีกไปอีกยังไงกันแล้วจะได้ถ่ายไหมคะหงุดหงิดเอาใหม่สิมันแน่แล้วสิแม่คุณเอ้ยก็ต้องเอาใหม่อยู่แล้วเจ้าหน้าที่ลากมาใหม่เลยมานี่แล้วเรามาเอาอาหารมาให้กินเหรอคะน่ะไม่ใช่หรอกคุณยาสลบอ่ะอุ้ยครับไอ้นี่มันกินยาสลบซะติดนะครับอุ้ยคุณลลิตาหัวเราะอะไรคะหัวเราะใหญ่เลยมันต้องมีเหตุผลหัวเราะเต็มที่อย่างเงี้ยนะหัวเราะอย่างงี้นะต้องหัวเราะอะไรที่น่ารักน่ารักแน่ใจเหรอเขาขาวแน่ใจต้องน่ารักมากมากเลยอ้าวงั้นคุณได้ดูเลยนี่ไงอุ้ยหัวเราะ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 หมานั่นแหละกับอะไรน่ารักมันไม่ชอบตะกร้อนะเออผมว่าใครคงเอายาสลบไปฝังไว้ที่หัวแม่จวงแน่ๆเนี่ยเอ้าคงเคยดูนั่นนั่นพยายามหาโอ้สุกเลยจ้อยอันนี้เมื่อหมามีส่วนร่วมในฉากเศร้าของนางเอกหมาเล่นเศร้าได้ด้วยเหรอคะคุณดู เอาแล้วไม่เศร้าเลยเอาแล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่เอากัดเลยมั้งโอ๊ยกัดเออกัดสิตบเลยตบเลยกว่านะฮะชักเริ่มเศร้าชักงุนงิดนะเอาใหม่เอาใหม่คงจะผ่านมันถูกตีแล้วมันคงจะเศร้าแล้วเพื่อเอกเขาไปตั้งหลักของเขาแล้ว
จะนับแหละเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันพี่มันสู้นะมันสู้สงสัยไม่ได้กินยาสลบตอนนี้ยาสลบหมดแล้วคุณดาวอะแล้วต่อไปที่เป็นเกาเหลาคนแรกพระเอกคนนี้เขาเล่นขลึมดีๆนะคะดูมากครับสิขลึมเอ้านี่ไงขลึมผมขำผมเองแล้วขนมปังเนี่ยฟาดไปคำเดียวหอมหอมทานเลยคราวนี้ก็ขลึมขลึมมาแล้วเอารถออกขลึมไหมโหลดปังนี่ทานเลยแล้วก็น่าชิมน่ากินหอมหอมคราวนี้ขลึมกว่าเอารถออกไปเร็วกว่าให้ยองหัวเราะเอาไหนห้ามคนอื่นหัวเราะด้วยนะเห็นไหมดูมาดเขาดูเขาห้ามคนอื่นแล้วรอดไปฉากนี้ก็เป็นฉากที่พระเอกเมาแล้วจะต้องรีบขับรถไปหาวนิดาโดยเร็วที่สุดทำไมไหนว่ารีบไงฮะทำไมช้านักนะคะคนเมาน่ะฟังเขาบ่นว่าบุรุษถอยรถไม่พ้นเว้ยอุ้ยขลึมอีกแล้วทะเลาะกันก็ต้องขลึมสิครับคุณดูขลึมตลอดไหมคะดูไปสิถ้าอย่างนั้นงานเอาเริ่มไม่ขลึมแล้วในที่สุดก็อันนี้เป็นตอนจบของฉากนะจะนัดแน่กันว่าจะจบตรงไหนจบยังไงคุณไปดูท่านไปบอกให้คุณนิกเก็บของนะคะดีไหมก็ดูดีนี่ฮะจบยังมันไม่ดีตรงนี้ฮะคือไม่รู้ว่าใครลืมอะไรสักอย่างนึงต่างคนต่างมองหน้ากันเนี่ยก็ยังจบไม่ได้แล้วก็ทำไงอะคะกระทองก็มองซ้ายมองขวาจะเอาไงดีพระเอกก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้ว่าใครลืมอะไรสักอย่างนึงตอนนี้เลยเอาถุงเท้าให้กระทองไปหมดเรื่องอ้าวแล้วตกลงใครลืมอะไรกันแน่ล่ะคะผมก็ลืมไปแล้วครับถ้าทุกคนจะทนต่อสภาพนี้ไม่ได้แล้วก็เอาอย่างนี้ไหมครับผมจะหย่ากับวนิดาแล้วผมจะเลิกสัญญาทั้งหมดให้เขาฟ้องร้องเราไปเลยสบายใจขึ้นมาสบายใจอะไรเล่าสบายใจนี่ว่าจะรอดยังไม่ทันจะเริ่มเลยคุณได้เอาแล้วไม่ค่อยรอดนะฮะติดเครื่องแล้วรอดไหมผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขาติดเครื่องแล้วเขาไม่หยุดเครื่องคนเดียวมองไหนอะผมมองไหนอะนิดเดียวฮะนั่นเลยฉันจำได้ว่าเมื่อตอนที่ฉันเด็กๆโอ๊ยพ่อพาฉันร้องอะไรอย่างงี้ดูสิเนี่ยย่าเยอะทำไมรีบมานักเล่าแม่คุณจ๋าที่ผมไม่ต้องอธิบายเลยนะครับเนี่ยอย่างงี้ไม่ต้องอ่ะค่ะอย่างงี้เข้าใจดูมากเข้ามาเริ่มแล้วนับพอนับก็ได้เรื่องเลยไม่รู้ว่าลมค้างมาจากไหนขำทันทีทำไงคะเอาใหม่สิครับดูสิเขาแก้ตัวเขาหมายมั่นว่าต่อไปอีกเทคเดียวเขาต้องได้ได้แน่ๆเลยต้องได้แน่ๆเขามั่นใจขออีกเทคขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ้าวไปโทษคนข้างนอกอีกอันนี้เป็นสารคดีระหว่างการถ่ายทำนะฮะเขาก็สนุกกันแก้เหงากันก็ดูสัมภาษณ์นางเอกสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็เป็นการล่องเรือแดดร้อนก็ร้อนนะฮะยังมีกิจกรรมใจที่ใช้สัมภาษณ์นางเอกล้ำอีกต่างหากสวัสดีดีครับตอนนี้อากาศกำลังดีแม่อากาศบ้าเขาด้วยคือทุกคนพยายามทำให้มีความสนุกสนานไว้แดดร้อนนะฮะเนี่ยคุณพงษ์เลี้ยวกลับเลยครับคุณทะเลเนี่ยพุ่งกับรายการเห็นแวบๆเนี่ยยังมีอีกนะยังมีนางเอกอีกคนหนึ่งวนิดาตัวจริงนู่นอยู่นู่นผู้ช่วยผู้กำกับแน่แล้วคุณลลิตาไม่ใช่นางเอกนะคะดิฉันเองค่ะดิฉันนิตยาค่ะนี่อ๋อความจริงเป็นอย่างนี้เองเหรอคะคุณดูหมวกหลุดหมวกหลุดอุ้ยตายดูสิก่อนจะถ่ายเนี่ยก็เหน็บหมวกแน่นหนาแล้วนะพอเริ่มฟับไม่รู้ยังไงไปหมวกจะหลุดอีกอ่ะคอยดูนี่รวมฮิตวนิดาที่นี่เหตุการณ์เกิดที่หัวหินสถานีรถไฟวนิดาโทรศัพท์ถึงในดาวนะฮะและสาเหตุมันเกิดคือวางโทรศัพท์เสร็จ
มือติดอยู่กับสายโทรศัพท์ครับแหมดูสิครับเหตุการณ์คือรถไฟทันเหรอคะเนี่ยครับแหมแกก็พอใจขำจริงนะที่คุณดูนะครับไม่มีนางเอกคนไหนหัวเราะได้แนบเนียนเหมือนตาลิตานี่เลยครับดูครับคุณผู้ชายมีเพื่อนเป็นผีเหรอคะแนบเนียนเหรอคะเจ็บใจแนบเนียนที่สุดเลยคุณใหญ่มันน่าจะกลับแล้วจะทีไม่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ละแล้วโอ้ขอประนามค่ะขอประนามพี่เมื่อกี้หัวเราะจริงนะคะอย่างเงี้ยใครหลุดใครหลุดอ๋อโอ๊ยว่าเราเหรอ3นี่ครับฉากนี้จักเป็นเหตุครับจักเนี่ยเหรอคะครับจักมันทำอะไรผิดได้ไงคะเดี๋ยวคุณดูก็ไม่เห็นมันทำอะไรนี่คะมันต้องมีสีกับไก่ด้วยนี่แหละคือเหตุทำเสียงไก่กุ๊กกุ๊กเดี๋ยวก่อนนอนครับจะขัดขอดีกว่าแล้วชายหาดครับทำอะไรคะเนี่ยพ่อกายพ่อกายนางเอกพ่อกายเบ่งกล้ามยิงเสลดทำทุกอย่างบอกให้ทำอะไรเป็นทำโหนี่ก็ยามว่างใช่ไหมคะอืมอืมบริหารแขนรำอุ้มอุ้มอุ้มหลายเที่ยวแล้วอันนี้ก็เป็นอีกฉากนึงนะครับที่ว่านักแสดงทุกคนเนี่ยถ้ายังไม่สั่งคัดแล้วเขาจะแสดงกันไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้ยินคำว่าคัดก็จะแสดงกันไปเงี้ยครับจะกินน้ำเลยครับตอนนี้เริ่มนอกบทกันแล้วครับเพราะไม่มีในบทแล้วไม่เรียนยิ้มโทษกันหมดหมายถึงผ้ากันเปื้อนนั่นใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี่ว่าอะไรขอยังครับเรายังไม่ตัดนะเราจะต้องเล่นก่อนไม่ตัดก็ไม่เลิกครับนักแสดงเขาก็ช่วยกันไปในตัวเสร็จกูดูที่ฮะพระเอกเหลือไปเห็นนางเอกแผลจะหลุดเอาช่วยปิดแผลให้ปรากฏว่ามันไปติดนิ้วตัวเองก็ต้องเอาอีกนิ้วนึงมาช่วยปิดอีกนิ้วนึงนี่ก็ต้องเลิกเล่นก่อนสิคะเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเสียฟิลลิ่งหมดกำลังดีแล้วยังส่งสายตาหวานกันได้ต่อฉากนี้เป็นฉากที่นางเอกอารมณ์ดีอ้าวปากรับจดหมายเลยเป็นถ้าอย่างงั้นอีกเอาใหม่เริ่มคุณอะไรขำอะไรของแกคนเดียวในฉากนี้ไม่มีใครเขาขำเลยนะฮะขำมาจากฉากที่แล้วเหรอฮะลิตาเขาขำแค่คนเดียวอารมณ์ค้างมาให้ดูอะไรวะแล้วไปโทษคนอื่นอะไรวะทั้งนั้นที่ตัวเองนั่นแหละฉากรักฉากหลุดหรือฉากร้ายๆหลายๆฉากก็ได้ผ่านสายตาท่านผู้ชมไปสิ่งเหล่านี้คือความตั้งใจของทีมงานที่จะมอบความสุขแด่ท่านผู้ชมและยังหวังว่าโอกาสที่จะได้มอบความสุขเช่นนี้จะกลับมาอีกครั้งหรือหลายครั้งก็ดีเพียงแค่ความรู้สึกแค่เธอนึกถึง